องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือออกโรงวิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียอย่างทันควันหลังผู้นำรัสเซียประกาศเตรียมติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเบลารุสพันธมิตรรายสำคัญเมื่อวันที่25มีนาคม2566ซึ่งทางวลาดิเมียร์อ้างว่าอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสได้ร้องขอมานานเกี่ยวกับการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศโดยรัสเซียเตรียมเริ่มต้นฝึกฝนบุคลากร3เมษายนนี้และจะสร้างโรงเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสให้แล้วเสร็จในวันที่1กรกฎาคมแต่ทว่าจะไม่มีการโอนการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ให้กับรัฐบาลเบลารุสทั้งนี้ผู้นำรัสเซียยืนยันว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เป็นการละเมิดสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะสหรัฐอเมริกาก็ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในดินแดนของชาติพันธมิตรมานานหลายทศวรรษทั้งนี้เบลารุสมีพรมแดนติดกับ3ชาติสมาชิกนาโต้คือโปแลนด์รัสเซียและลิทัวเนียซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นาโต้แถลงตอบโต้กลับโดยชี้ว่าเป็นโวหารที่อันตรายและไร้ความรับผิดชอบรวมทั้งยังบิดเบือนและพยายามชี้นำผิดๆและยืนยันว่าพันธมิตรนาโต้ดำเนินการด้วยความเคารพอย่างเต็มที่ต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศพร้อมกล่าวหารัสเซียละเมิดคำมั่นสัญญาควบคุมอาวุธอย่างต่อเนื่องด้านสหภาพยุโรปก็ออกโรงข่มขู่เบลารุสเตรียมคว่ำบาตรเพิ่มหากยอมให้รัสเซียประจำการอาวุธนิวเคลียร์โดยอ้างว่ามันจะคุกคามความมั่นคงของยุโรปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนก็เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินและให้นานาชาติใช้มาตรการที่หนักแน่นเพื่อขัดขวางรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางด้านมิโคไลโพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีก็เย้ยหยันผู้นำรัสเซียกำลังยอมรับว่ากลัวพ่ายแพ้และกลยุทธ์ทุกอย่างที่ทำมานั้นมาจากความหวาดกลัวส่วนโอเล็กซีดานิลอฟที่ปรึกษาอีกคนก็ชี้ว่าแผนของรัสเซียจะทำให้เบลารุสตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพเช่นกันข้ามาที่สหรัฐซึ่งโดนพาดพิงเต็มๆนั้นล่าสุดจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าสหรัฐจับตาสถานการณ์แบบรายวันแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นสาเหตุให้อเมริกาเปลี่ยนแปลงการวางท่าทีในการป้องปรามยุทธศาสตร์ของเราและยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าผู้นำรัสเซียทำตามคำประกาศหรือความเคลื่อนไหวทางอาวุธนิวเคลียร์ใดๆรวมถึงสิ่งบ่งชี้ว่าเขามีความตั้งใจในการใช้อาวุธชนิดนี้ภายในยูเครนด้านไมเคิลแมคคอลประธานคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรมองว่ารัสเซียสร้างความปั่นป่วนและออกแบบแผนมาเพื่อข่มขู่ตะวันตกทั้งนี้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีเป็นการอ้างถึงอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้โดยเฉพาะเจาะจงในสมรภูมิรบไม่ใช่อาวุธที่มีแสนยานุภาพทำลายล้างเมืองต่างๆซึ่งตรงข้ามกับอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีพิสัยทำการระยะไกลและทรงพลานุภาพอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัสเซียมีอาวุธชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของรัสเซียที่นำอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในประเทศอื่นนับตั้งแต่ช่วงก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์นั้นยังอยู่ในระดับต่ำมากนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยืนยันว่ามอสโกไม่ได้กำลังสร้างพันธมิตรทางการทหารใหม่กับจีนและไม่ได้ปิดบังความร่วมมือทางเทคนิคด้านการทหารของทั้งสองชาติทุกอย่างมีความโปร่งใสไม่ได้เป็นความลับใดๆพร้อมกล่าวหาสหรัฐและนาโต้กำลังสร้างฝ่ายอักษะระดับโลกครั้งใหม่แบบเดียวกับที่เคยจัดตั้งโดยรัฐบาลฟาสซิสต์เยอรมนีอิตาลีและลัทธิฐานนิยมญี่ปุ่นโดยมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้กำลังต่อแถวเข้าร่วมนาโต้โลก